การแถลงข่าวของนโยบายที่จบลงเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้มีควันหลงตามมาในประเด็นที่โตโต้คือโตโต้เนี่ยเป็นกาดวีโว่เก่าแต่ไม่ได้ใส่ชุดกาดวีโว่เข้ามาไม่เหมือนสสสมุทรสงครามแกเคยเป็นไรเดอร์เก่าแกก็ใส่ชุดไรเดอร์เข้ามาคนเราต้องโตแล้วเราต้องรู้จักคำว่าวุฒิภาวะแต่ถ้าโตแต่ตัวแล้วไม่รู้จักวุฒิภาวะก็ใส่เสื้อไรเดอร์ตลอดไปก็ได้ไม่มีใครว่าคือการด้อยค่าคนอื่นได้ก็ทำให้คนเขามองสายตาด้อยค่าตัวเองได้เหมือนกันโตโต้เนี่ยได้อภิปรายยกตัวเลขผู้ชุมนุมม็อบ3นิ้วคือพูดเรื่องตัวเองอะนะชุมนุมม็อบ3นิ้วในช่วง3ปีตกไปผู้ต้องหาแล้ว 1,890 คนมีเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี284และบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกร้องสิทธิการเมืองตามความเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจของเขาและโตโต้เสนอให้รัฐบาลเศรษฐาเนี่ยออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากผลพวงการแสดงออกทางการเมืองการชุมนุมการเรียกร้องการวิจารณ์ต่อต้านอำนาจรัฐยกเว้นคดีทุจริตคดีที่เกิดจากการมุ่งหมายเอาชีวิตผู้อื่นน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของรัฐบาลที่จะผลักดันให้สำเร็จโตโต้มันใส่สูตรไปเลยนะเฟ้ยการอภิปรายของโตโต้เนี่ยทำให้ถูกวิจารณ์ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะถ้าย้อนไปแล้วเนี่ยโตโต้มีคดีติดตัวเยอะมาก1อังยี่ซ่องโจรฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินหลังถูกตำรวจจับเมื่อ6มีนา64ที่เมเจอร์รัชโยธินตำรวจบอกว่าทีมกาดวีโว่เตรียมก่อเหตุสร้างความวุ่นวายในระหว่างการชุมนุมที่ศาลอาญาซึ่งตอนนั้นพบอาวุธเพียบคดีนำม็อบรื้อลวดหีบเพลงและแผงกั้นเหล็กบริเวณแยกอุรุพงศ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่คดีนี้ศาลจำคุกโตโต้กับพวก19คนคนละ7คนละ20วันปรับ 6,000 บาทต่อคนโทษรอลงอาญา2ปีโตโต้มีคดี112จากการโพสต์ความเมื่อปี563พาดพิงการใช้เงินภาษีของพระมหากษัตริย์และพระราชินีคดี112จากการทำป้ายไวนิลวิจารณ์การจัดหาโควิด-19 ของรัฐบาลแล้วใส่ข้อความที่หมิ่นประมาทในหลวงคดี112และ116จากการปราศัยประเด็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์กับกองทัพไทยทีนี้โตโต้เนี่ยมีคดีเยอะมากการที่ออกมาพูดเมื่อคืนนี้ของโตโต้เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าโตโต้มีผลประโยชน์ทับซ้อนคือโตโต้มีคดีโตโต้อยากให้มีการยกเลิกหมดเลยโตโต้จะได้ถูกยกเลิกด้วยทีนี้เขาบอกว่าประเด็นเนี่ยกดให้รัฐออกกฎหมายนิรโทษกรรมการที่โตโต้ยกข้อมูลตัวเลขเป็นพันเด็กเท่านั้นคนเท่านี้เท่ากับเหมารวมว่าทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ทางการเมืองโดยบริสุทธิ์แต่ถ้าไปตรวจสอบลึกลงไปเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมความผิดของจำนวน 1,800 กว่าคนที่แตกต่างกันดังนี้ผู้ดำเนินคดีในรอบ3ปีที่มีผู้ชุมนุม3ปีที่ผ่านมาที่มีการชุมนุมเนี่ยมีผู้ถูกดำเนินคดีไปแล้ว 1,925 คนคิดเป็น 1,241 คดีในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี286 286นี่มี215คดีแบ่งเป็นอะไรมาตรา112จำนวน257คน278คดียุยงปลุกปั่นมาตรา116 130คน41คดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉิน 1,469 663คดีคดีพรบการชุมนุมสาธารณะ163คน84คดีพรบคอมพิวเตอร์คือใส่ข้อความมาเป็นเท็จ184คน204คดีละเมิดอำนาจศาล36คน20คดีดูหมิ่นศาล34คน10คดีแล้วยังมีเรื่องม็อบ3นิ้วถูกดำเนินคดีวางระเบิดวางเพลิงอีกหลายรายการเช่นแอมมี่เดอะบัตเทิลบลูส์แล้วก็ปูนทะลุฟ้าเผาพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10ด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมปี64สิทธิโชคเสวตหนุ่มไรเดอร์เผาพระบรมฉายาลักษณ์เกาะกลางถนนราชดำเนินศาลชั้นต้นจำคุก2ปี4เดือนคดีอาร์มวัชรพลเก่งพนัพพลต้อมจตุพลแบงค์ฉัตรพลเผารถตำรวจสน.ดินแดงเมื่อปี65ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก3ปีคนละ3ปีอีก1คนจำคุก1ปี4เดือนไม่รอลงอาญาแล้วทั้งหมดที่เผารถตำรวจนั้นขังอยู่ในเรือนจำนอกจากนี้มีม็อบ3นี้ที่ถูกดำเนินคดีวางระเบิดวางเพลิงอีกอย่างน้อยอีก8รายปัจจุบันขังอยู่ในเรือนจำดังนั้นสรุปจะเห็นได้ว่าม็อบ3นิ้วไม่ได้มีความผิดจากการแสดงออกทางการเมืองด้วยความบริสุทธิ์แต่เป็นม็อบ3นิ้วที่ใช้ความรุนแรงทั้งจุดไฟทั้งเผาทั้งตีต่อยเตะและก็เผาพระบรมฉายาลักษณ์
ม่ได้เป็นไปตามคำหวานที่โตโต้กล่าวในสภาเลยดังนั้นโตโต้กลับไปเขียนมาใหม่กลับไปเขียนมาใหม่ปิยบุตรตรวจการบ้านทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเลยไม่ว่าจะเป็นรังสิมันโรมไม่ว่าจะเป็นโรดรัฐมนตรีคลังสิริกัญญาไอติมพฤทธิ์ใครตะกาตะกาต้องตามทีปิยบุตรนี่เป็นครูใหญ่นะก็มีการตรวจการบ้านว่าการทำงานเมื่อ2วันนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าการแบ่งประเด็นเป็นหมวดหมู่ก็ทำกันมาตั้งสมัยที่แล้วโอเคดีการสร้างส.ส.ให้เป็นตัวแทนของแต่ละประเด็นจะเห็นส.ส.อีกหลายคนเนี่ยขึ้นมาคือแบ่งหมวดหมู่แล้วก็หยิบคนที่อยู่ในหมวดหมู่นั้นๆดีเตรียมเนื้อหาจะทำข้อเสนอต่อรัฐบาลเป็นระบบดีอันนี้ดีแต่ที่ติคือใช้สำนวนโวหารเยอะไปตอดเยอะไปแซะเยอะไปประดิษฐ์โวหารเพื่อดึงความน่าสนใจมีอยู่บ้างก็ดีแต่มากเกินไปมันจะกลบเนื้อหาสาระสำคัญมันต้องคิดเนื้อหาก่อนอย่าไปหลงคิดว่าเอะอะก็หาโวหารเอะอะก็ฟาดปังแล้วเสือจะเอาคำเก๋ๆเหล่านั้นไปขยายหัวไปพาดหัวขยายผลไม่ใช่เยอะไปอ่านบทอภิปรายที่เตรียมมามากเกินไปจนไม่เป็นธรรมชาติอ่าน iPad เป็นการอภิปรายที่อ่าน iPad กันทุกคนค่ะกระทั่งคำเขียนว่าอีกหน่อยคงคำว่าโอ้ยอ้ออื้ออ้าปะโทก็อ่านปิยบุตรก็เห็นบอกว่าอ่านเยอะไปมีส.ส. 3คนเท่านั้นที่อภิปรายลื่นไหลโดยไม่ต้องดูกระดาษหรือคอมพิวเตอร์งั้นทุกคนอ่าน iPad หมดและปิยบุตรว่าส.ส.ที่อภิปรายได้ดีเนี่ยคือนอกเหนือจากสิริกัญญารังสิมันโรมวิโรจน์แล้วเนี่ยก็มีไอติมผลิตชัยธวัฒน์พัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิศาสินันธรรมนิธินันอันนี้ดีเขาบอกว่ารอบหน้าเราคงจะได้เห็นหน้าใหม่ๆนะแต่ขอให้ทำประเด็นออกมาตระเตรียมกันเองดีอันนี้ก็ชมปากค่ะส่วนทางด้านเรื่องของกรณีแอบกลับมาที่นายกรัฐมนตรีหลังแถลงข่าวไปที่11นะหลังแถลงข่าวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขึ้นตึกบัญชาการ1รับประทานอาหารกลางวันเสร็จลงมาก็พบปากกับสื่อมวลชนที่รออยู่ด้านล่างนะคะถ้าเป็นฝันคือเป็นฝันใจพี่น้องประชาชนไม่รู้จักไหว้ตัวงอเลยแหละยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ผงผางโฉงฉางก็เป็นสไตล์นักธุรกิจน่ะยิ้มให้กับลูกค้าทุกคนนะคะลูกค้าคือพระเจ้าฉันใดสื่อมวลชนคือพระเจ้าฉันนั้นจ้าก็ดีใจแหละได้เป็นนายกแล้วอ่ะจะให้ไปเอะอะมาเทิงอะไรเราใช่ไหมวันนี้ก็บอกว่าพอหลังจากนั้นก็เจอสื่อก็โอเคแถลงโอเคแถลงดีไหมเป็นยังไงไปฟังบรรยากาศของเศรษฐาวันแรกค่ะหนึ่งขึ้นเวลาเดี๋ยวเนื้อแข็งกำลังดีนะครับดีนะครับนี่เป็นสาวุ้งน้องประชาชนโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวจะซอยเพชรสมัยนะครับพยายามเต็มที่ครับวันนี้มีขีดจำกัดบางอย่างหนึ่งขึ้นเวลาเดี๋ยวพยายามเต็มที่ครับขอบคุณครับไฮเปอร์นะคะแล้วก็ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าค่ะอันนี้เป็นภาพที่เราจะไม่อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเราคุ้นมา9ปีว่านายกลงมาปุ๊บก็จะมีสูทดำเดินตามมา10คนแล้วปัง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 เป็นระเบียบเดินเป็นระเบียบแบบทหารนะอันนี้เป็นคนละเรือนก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหมอมิงเดินตามหมอมิงก็ใส่สูทไม่ได้ใส่ชุดพระราชทานแล้วก็ไปที่ตึกไทยคู่ฟ้ามีแขกมาเยือนทั้งเย็นบ่ายและก็เย็นนะคะอันนี้เอาละเราก็เรื่องของ10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยตอนนี้ประชาชนเรียกว่าเมื่อไหร่เราจะได้เงิน10,000 บาทฮะพี่ปองอันนี้ไม่ใช่เงิน10,000 บาทนะคะพี่น้องมันคือดิจิตอลเงินดิจิตอลคือเป็นคูปอง 10,000 บาทที่ล่าสุดที่เขาพูดตอนหาเสียงนะเป็นคูปอง 10,000 บาทให้คูปองกับคนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปทั่วประเทศเลย16ปีขึ้นไปทั่วประเทศเลยแล้วคูปอง 10,000 บาทเนี่ยมีกำหนดระยะเวลาใช้ภายใน6เดือนเพื่อเงินมาสะพัดให้เงินมาหมุนไปแล้วใช้ภายในระยะเวลา4กิโลเมตรจากที่อยู่อาศัยที่ลงในทะเบียนบ้านสมมติฉันอยู่บ้านนี้ใช่ไหม4กิโลของฉัน4กิโลของฉันเนี่ยฉันไปถึงโรบินสันฉันเดินถึงโรบินสันฉันก็ซัดเลยเอาคูปองเนี่ยไปแลกของได้ 10,000 บาทและคนที่ได้คนที่ได้คูปองเขาก็เอาไปขึ้นเงินแต่จะเป็นร้านค้าที่เขาจะต้องมีป้าย
ติดไว้ว่าเรารับอย่างเงี้ยรายละเอียดเดี๋ยวเขาจะตามมาแต่ไม่ใช่เงินจำไว้เลยนะอย่าไปฝันว่าเราจะได้รับเงิน10,000 บาทไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เงินสดมันเป็นคูปองแต่คูปองนี้มันใช้แทนเงินสดได้ก็คือจะไปปลายทางคือเจ้าใหญ่อ่ะแต่ว่าเขาจะให้นับเวลาว่าจะให้ไปแลกเนี่ยกี่วันแรกอันนี้เรายังไม่รู้รายละเอียดเรายังไม่รู้นะแต่วิโรจน์เนี่ยเขาแนะ8ข้อการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 ต้องไม่ให้แลกเป็นเงินสดถ้าอย่าไปฟังวิโรจน์วิโรจน์มีไม่ได้ว่ะมันต้องเป็นเงินสดแต่ไม่เป็นได้ยังไงนะเอาละค่ะเราอันนี้ของวิโรจน์อ่านให้วิโรจน์หน่อยนะอ่านซะหน่อยนะอุตส่าห์เขียนอ่านซะหน่อยวิโรจน์เดี๋ยววิโรจน์จะหาว่าพี่ปอแหมงอนอย่างนี้เดี๋ยวเขาดูพี่ปออยู่อย่างนี้วิโรจน์เธอต้องเลิกทำท่าถลึงตาแล้วก็เลิกทำท่าแบบสายเอวอาดอาดเธอเป็นคนมีสติปัญญาความรู้เธอใช้ความรู้ของเธอเป็นประโยชน์กับสังคมแล้วเธอจะเป็นรัฐมนตรีในภายภาคหน้าอยากจะแก้ไขปัญหาประเทศชาติอย่างไรจะได้ดั่งใจปรารถนาวิโรจน์เนี่ยพูดถึงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเขาบอกเขาไม่ได้เห็นแย้งเลยนะคือเขาบอกว่าเงินตัวนี้เนี่ยมันวิโรจน์บอกว่ามันกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศได้หนึ่งละวิโรจน์บอกแต่อย่าเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้เงินก้อนนี้คือ 560,000 ล้านบาทเนี่ยถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพคือรอบหมุนในการใช้จ่ายมีตัวคูณทางการคลังแล้วก็มันจะส่งผลดีต่อประชาชนซึ่งจะไม่ได้ถูกนายทุนค้าปลีกผูกขาดสูบเอาไปได้อย่างเดียวเขาพูดถึงรัศมี4กิโลเมตรรัฐบาลควรจะทบทวนบริบทในเรื่องพื้นที่เพราะความที่เป็นเงินดิจิทัลกำหนดรัศมีที่แตกต่างกันได้การใช้จ่ายในพื้นที่ที่แตกต่างการเทคโนโลยีทำได้ไม่มีปัญหาและมีหลายประเด็นที่รัฐบาลจะต้องไปทบทวนหนึ่งจะต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ทุนใหญ่ฉวยโอกาสตั้งจุดจำหน่ายสินค้าคีออสชั่วคราว6เดือนตั้งตู้ขายสินค้าเอารถโมบายไปขายสินค้าตามชุมชนหมู่บ้านสูบเงินจากชุมชนเข้าสู่กระเป๋าเจ้าสัวไม่เอาแล้วนะส่วนการต้องการเพราะว่ามันจะทำลายโชว์หวยร้านขายของชำคนเล็กคนน้อยเขาบอกว่าตอนนี้นายทุนค้าปลีกปลูกขาดหลายรายเนี่ยกำลังวางแผนทำคีออสเพื่อไปสูบเอาดิจิตอล10,000บาทมาคือแทนที่จะไปที่ห้างใหญ่ก็เป็นร้านเล็กๆรัฐบาลต้องออกแบบระบบให้ใช้จ่ายเงินรวดเร็วต้องออกแบบการตั้งราคาสินค้าที่แตกต่างกันถ้าจ่ายด้วยดิจิตอลจะต้องจ่ายแพงกว่าเงินสดเป็นต้นพิจารณาถึงผลกระทบอัตราเงินเฟ้อค่าครองชีพเพื่อควบคุมปัจจัยเหล่านี้ควรมีข้อตกลงชัดเจนกับร้านค้าเกี่ยวกับการจ่ายภาษีรายได้ที่มาจากดิจิตอลร้านค้าจะต้องวางแผนภาษีแต่แรกไอ้ข้อ5เนี่ยวิโรจน์ถ้าไม่พูดเนี่ยร้านค้าไม่ตกใจพอวิโรจน์พูดเรื่องภาษีร้านเล็กร้านน้อยจะจุ้งเลยนะไม่เอาไหมนี่ลิเนี่ยอันนี้สูงไฟแล้วก็รัฐบาลควรป้องกันไม่ให้รับแลกดิจิตอลเป็นเงินสดคือจะมีการอันแลกดิจิตอลเป็นเงินสดและหักส่วนลดนู่นนั่นนี่นู่นต้องไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้แก๊งมิจฉาชีพเอาดิจิตอลมาเป็นอุบายหลอกประชาชนควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อประคองประชาชนกลุ่มเปราะบางในยุคในตอนนี้ด้วย8ข้อคือเขียน8ข้อยาวมาไม่มีอะไรเลยเบามากวิโรจน์คือ1อย่าให้ทุนผูกขาดเขาทุนผู้ขายกำลังทำเตรียมร้านเล็กร้านน้อยวิโรจน์เธอรู้ไหมว่าร้านโชว์หวยข้างๆแถวบ้านเราเนี่ยวิโรจน์เคยมีแถวบ้านไหมรู้จักว่าแถวบ้านไหมไม่น่าจะมีนะเพราะพรรคก้าวไกลไม่มีเพื่อนเลยนะวิโรจน์ต้องไม่มีแถวบ้านแน่นอนใช่ไหมวิโรจน์รู้ไหมว่าแถวบ้านเนี่ยมันมีร้านโชว์หวยร้านโชว์หวยพวกนี้ไปซื้อของจากไหนแมคโครจากในห้างใหญ่ใช่แมคโครเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าอะไรแมคโครแล้วถ้าไม่ซื้อจากแม่ครัวซื้อที่ไหนวิโรจน์ซื้อที่ไหนต้องไม่มีคนใกล้บ้านเพื่อนบ้านแน่นอนแล้วทุกวันนี้วิโรจน์ซื้อของจากไหนวิโรจน์ซื้อของเข้าบ้านจากไหนอ่ะเพราะว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมวิโรจน์พ่อเลี้ยงเดี่ยวถามว่าวิโรจน์เนี่ยไปซื้อของกินของใช้เข้าบ้านจากที่ไหนอย่าบอกพี่สิอย่ามาคืนอย่ามาพูดสวยๆแล้วต้นตะไลทุนตะไลทุนขาตะไลเจ้าสัวเขาไปโกรธอะไรเจ้าสัวนักหนาฮะวันหนึ่งวิโรจน์เป็นเจ้าสัวเองแล้ววิโรจน์จะรู้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเจ้าสัวเวลาเขาบริจาคเขาจริงจัง
เพื่อนวิโรจน์ธนาธรอ่ะวาดรูปอ่ะก็ก๊อปปี้เขาบริจาคก็เป็นคริปโตอ่ะได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดจะบริจาคอะไรออกมาเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เงินสักบาทนึงในกระเป๋าธนาธรเนี่ยเคยตกไปอยู่ที่ประชาชนมั้ยในสาธารณะมั้ยไม่พิธาหรอเอาแต่หรอไอ้เราก็คนไม่ว่างานแล้วมาทำให้สภาวะวุ่นไอ้เราอย่างนู้นไอ้เราอย่างนี้วันวันประดิษฐ์แต่ประโยคถามว่าเงินในกระเป๋าพิธาเนี่ยเคยหล่นไปที่สาธารณะแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนบ้างไหมไม่ใช่ไหมเอาเพื่อนตัวก่อนเธอคุยกันก่อนวิโรจน์เราพักก่อนนะแป๊บหนึ่งนะวิโรจน์พอดีเราไม่ได้อยู่ในสภาเดียวกันไงฉันอยู่ในช่องของฉันแล้วอีกไม่กี่วันนะวิโรจน์เราเจอกันช่อง18นะวิโรจน์ยังต้องหายากแล้วนะประชาชนก็ไม่ต้องหายากแล้วนะเจอกันช่อง18ค่ะ